มุกละเลียนำไปก่อน1คะแนนอีกข้อเดียวชนะเลยครับครับผมเอาละนะสองคนนี้นะห้ามพลาดนะค่ะข้อต่อไปนะคะคำใบ้คือคุณแม่พี่อ้อมไม่ใช่ชีแม่คุณแม่ในวงการหรือคุณแม่อะไรก็ไม่รู้แหละไม่รู้ไม่รู้แล้วถ้าเปิดมาเป็นพี่อ้อมจริงๆนะสามช่องครับ9 28และ47อะไรอ่ะจมูกหรือเปล่าเราจะได้เห็นเขาแค่ครึ่งหน้าเหรอฮะกับภาพนี้เออถ้าตรงนั้นเมื่อกี้ถ้าตรงนั้นจมูกนี่ก็คือหน้าอยู่อย่างนี้นะเฮ้ยใช่เหรอมันไม่ได้หรือว่ามันไม่ใช่จมูกแล้วมันจะเป็นอะไรได้อ่ะหรือเปล่า20หรือก่อนแล้ว28อ่ะไอ้เส้นๆคืออะไรโอ้โหคนหลอกเลยอ่ะดำๆอ่ะนี่ไปไม่ถูกเลยนะเนี่ยถ้าดูแล้วนะเหมือนจะเป็นนั่งเก้าอี้อย่างงี้ป่ะดำๆคืออะไรคะคิดว่าคืออะไรคะขอบเก้าอี้ป่ะขอบเก้าอี้แบบด้านนี้9หมายเลข9คืออะไรน้องแพลวขาดูออกมั้ย9หมายเลข9คืออะไรคะบันไดค่ะราวบันไดราวบันไดเหรอเปลอ๋อเพื่อนคุณแม่ก็มีเราถ่ายจากมุมข้างบนด้านขวาลงเอาล่ะถึงเวลาต้องแสดงกลยุทธ์แล้วแหละจาก10ช่องขอดูกี่ช่องครับ7ค่ะ7ค่ะต่ำกว่า7ครับ6ครับรายการ6ครับผมต่ำกว่า6ครับ5ค่ะ5ครับผมต่ำกว่า5ฮะ4ค่ะ4ครับผมต่ำกว่า4ครับ3ค่ะ3ครับต่ำกว่า3ครับโอกาสมาอยู่ฟังแล้วเฮ้ยเพื่อนขอจับมือทำไมอ่ะไม่จับมือเราอ่ะเล็งอยู่ไงเพื่อนเล็งอยู่เพื่อนสามช่องเอาล่ะคิดว่าเขาอยู่ท่าไหนทำท่าอะไรอยู่ทำท่าอะไรอยู่คะน่าจะเป็นนอนไม่ดูนั่งแล้วเอาหน้ายืนๆหรอแบบอย่างเงี้ยแบบอย่างงี้ป่ะแบบอย่างงี้คิดว่าไอ้ดำดำเป็นเส้นๆนั่นคืออะไรผมผมขนจักรแล้ฟิลที่อยู่ริมทะเลนอนอยู่ริมทะเลน่าจะไม่รู้รู้แต่ว่านั่นน่าจะจมูกกับผมใช่ไหมล่ะแล้วก็ใส่กางเกงยีนด้วยว่ะไหนวะพี่เห็นปะข้างล่างสุดอะข้างล่างเป็นแบบพี่เห็นเป็นใส่กางเกงยีนหนูเห็นเป็นเราเห็นเป็นยีนว่ะอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้อะนั่งอยู่ในแบบเก้าอี้อะผมว่านะครับเบอร์หนึ่งอะน่าจะตรงกับหน้าพอดีเหมือนพี่เลยเหมือนพี่เลยแต่พี่จะไม่เปิดอย่างเงี้ยเราไม่เปิดเราไปที่อะไรดีวะ20 21อ๋อ20 21แล้วอะไรอีก27โอ้หรือจากข้างบน20 21 27ใช่ป่ะหรือจากข้างบนเพราะว่า27น่ะเป็นตาพี่ขอโทษมัวแต่คิดก่อนอ้าวได้ได้ได้27น่าจะเป็นตาอ่ะงั้นเอาอะไรใช่มั้ยอ่ะเลือก27อ่ะอ่ะงั้น20 21 27เนาะตามนี้มามายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเจ็ดไม่ใช่หรอต้องเป็นตรงจมูกและตามอยู่ไงล่ะยี่สิบเอ็ดและยี่สิบพี่ว่าอันนั้นไม่ใช่จมูกกับผมหรอแต่มันจะมาครึ่งหน้าอย่างนี้หรอเอาอย่างนี้ไงแบบแฟร์อย่างนี้ไม่ได้หรอหน้าผมมาในเฟรมอย่างนี้หรอว่าแล้วจมูกมันอยู่ตรงผมหรอแล้วลูกตาอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยอาจจะไม่ใช่ไม่ได้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้เพราะเราไม่รู้เป็นแบบใช่แหละพี่เลือกไปเถอะ18 25 26ก็ดูเป็นจะเป็นตำแหน่งของหน้าน้องว่า28คืออะไรฝั่งนู้น8ถามผมเหรอเออน่าจะเท้าครับช่วงนั้นน่ะขาชอบความช่วยเหลือที่น่ารักมากช่วยแบบไม่ช่วยไม่ได้อะไรเลยไม่ต้องพูดดีกว่าก็ดูเป็นห่วงแล้วก็ช่วยแบบไม่น่าเชื่อด้วยนะช่วยแบบเอาหน้าผมตกหน้าเอามาเอาลองดูอ่ะ20 21 27ค่ะ20 21 27เอาล่ะนี่คือคำตอบที่สำคัญมากเรามองมันเป็นจมูกกันเลยเนาะตรงเนี้ยเมื่อ3ช่องกลับมาถ้าตอบถูกยังอยู่ในเกมต่อไปถ้าตอบผิดแพ้ทันทีคะแนนเป็นของเขาและคุณโดนัทจะเข้าไปชิง 100,000 บาทค่ะคำใบ้คือคำใบ้คือคุณแม่คุณแม่คุณแม่พร้อมนะฮะ3ช่องมาครับ10นาทีครับอะไรหัวหน้าต้องสักแม่หนึ่งแล้วฮะ10วินาทีครับเป็นไฟผมจริงด้วย10วินาทีเหรอมันจะถูกจริงด้วยแต่ไม่ใช่จมูกเขาเอาแล้วเร็วเร็วมั่วไปแล้วผู้ชนะคือมุกกับเลนเดี๋ยวก่อนจมูกจมูกจริงๆกับผมเนี่ยจริงจริงแต่ไม่ใช่ของคน
ังที่ถ่ายอยู่ให้ช่องหนึ่งช่องไหน11 12 11นานได้ละใช่พี่มิวพี่มิวนิธามิวนิธาถูกต้องทีมงานก็ช่างหาเนาะแล้วก็ช่างเปิดตะหมูกมาให้เราซะด้วยแต่ตรงนั้นนี่จมูกเลยใช่ไหมใช่จมูกแน่ๆเลยกะว่าผมปะหน้าผากหน่อยนึงทำไมอันนี้ยากกว่ารูปแรกยากมากเลยอะทำไมต้องหลอกกันด้วยทำไมเราถามให้สนุกสนานกันแล้วมิวก็เป็นคุณแม่ไงคะใช่ตอนนี้น้องมารินใช่ลีละมุกนะพาคุณโดนัทเข้าชิง100,000บาทเรียบร้อยแล้วทางฝั่งนี้บ้างคุณโป้ยเซียนค่ะรู้สึกไงบ้างด้วยที่เจอน้องแพรวดีใจมากๆค่ะแล้วก็พี่แพรวน่ารักมากๆแล้วก็พี่เอ๋ด้วยค่ะวันนี้ก็ถือว่าแบบปลื้มใจที่แบบว่าเราได้มาเจอตัวจริงแล้วก็ได้เล่นเกมกับเขาอะค่ะก็ถือว่าปลื้มปิ่มที่สุดแล้วแฮปปี้แล้วเนาะชื่นใจไหมแพลวชื่นใจไหมวันนี้ได้เจอกันครับใจค่ะแล้วเขาก็เต็มที่แล้วเขาก็แบบเหมือนจริงๆแพลวรู้สึกว่าตรงเนี้ยเขาก็เต็มที่ของแพลวใช่ป่ะแต่ก็บอกน้องเขาตั้งแต่แรกแบบว่าตอนที่คัดไปแล้วอะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆอะพี่รู้ว่าน้องถ้าได้เงินให้น้องมันก็ดีใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วการปรากฏตัวของน้องวันนี้ก็คือพี่แพรวดีใจแล้วที่ได้เจอกันค่ะขอบคุณมากที่มากันขอบคุณป้อยเซียนนะคะป้อยเซียนได้เงินเท่าไหร่คะได้เงินกลับบ้านไป 15,000 บาทขอบคุณมากเลยค่ะเอาล่ะตอนนี้ฮะถึงเวลาที่คุณโดนัทจะได้ลุ้นฮะว่าจะได้ 100,000 บาทไปครอบครองหรือไม่กับตู้พารวยคุณดูแลอยู่กับเราตรงนี้นะฮะและนี่คือตู้พารวยฮะ5ตู้นี้2ตู้มีอยู่ 5,000 บาท1ตู้มีอยู่ 10,000 บาทอีก1ตู้มีอยู่ 15,000 บาทและมีตู้นึงฮะที่เป็นตู้แจ็คพอตมีเงินอยู่ข้างใน 100,000 บาทเลือก1จาก5ตู้แล้วหวังว่าจะเลือกถูกถ้าถูกรับไปเลยแจ็คพอตมูลค่า 100,000 บาทคุณโดนัทอยากจะเอาเงินไปทำอะไรคะก็อยากได้เงินรางวัลไปซื้อเครื่องซักผ้าให้คุณยายอะค่ะแล้วก็ตู้เย็นให้คุณยายเพราะว่าตอนนี้มันพังไปเลยอ๋อมันพังไปแล้วค่ะอ๋อทำไมถึงอยากซื้อให้คุณยายอะคะเพราะว่าทุกวันนี้คุณยายซักมืออะค่ะแบบว่าวัน2วันก็ซักทีนึงอย่างเงี้ยค่ะต้องซักมือเอาเห็นแบบซักแล้วสงสารอย่างเงี้ยค่ะก็อยากช่วยแต่ว่าเราก็ต้องทำงานหาเงินอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็กลับไปซักช่วยเขาไม่ได้ก็เลยอยากซื้อเครื่องซักผ้าให้เขาจะได้สบายขึ้นพอสบายขึ้นแล้วตู้เย็นล่ะสภาพเป็นยังไงคะตู้เย็นก็ตอนนี้คือแบบปิดไม่ค่อยสนิทแล้วแล้วก็เก่ามากเลยอย่างเงี้ยอ๋อไอ้ของที่มันแช่อยู่ข้างในถ้ามันปิดไม่สนิทมันก็บูดก็เสียได้ก็อันตรายกับสุขภาพคุณยายใช่ยายอยู่เท่าไหร่แล้วคุณยายตอนนี้80แล้วค่ะอุ้ย80คุณยายอยู่ที่ไหนคุณยายอยู่อุดรค่ะอยู่บ้านคนอยู่บ้านที่อุดรแล้วหนูอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้หนูทำงานอยู่กรุงเทพค่ะโอ้ต้องจากคุณยายมาไม่เจอคุณยายมานานแค่ไหนแล้วคะเกือบ1ปีแล้วค่ะเกือบ1ปีแล้วเกือบ1ปีแล้วที่ไม่ได้เจอคุณยายใช่ค่ะคุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กหรือไงจริงๆคุณยายก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กค่ะใช่เลี้ยงมาคู่กับคุณแม่เลยอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณแม่คือตั้งแต่หนูอายุ14 15เงี้ยค่ะคุณพ่อกับคุณแม่ก็เสียคุณพ่อคุณแม่เสียคุณพ่อคุณแม่เสียหนูก็เลยต้องอยู่คุณยายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช่ค่ะคุณยายเป็นคนเลี้ยงหนูดูแลหนูด้วยน้ำพักน้ำแรงของคุณยายใช่คุณยายทำอะไรคะก็หลังจากคุณพ่อคุณแม่เสียเนี่ยคุณยายก็สานหวดค่ะสานหวดที่แบบเป็นนึ่งข้าวนึ่งข้าวเหนียวเพื่อเลี้ยงหนูใช่รอหวดนึงใช้เวลานานแค่ไหนอะนานนะคะโอ้เกือบวัน2วันได้เกือบวัน2วันได้เงินสำหรับขวดใบหนึ่งเท่าไหร่คะตอนนั้นขายได้ประมาณ150บาทได้มั้งค่ะโอ้โหตั้งแต่เด็กน้อยอายุ15แล้วคุณยายใช้2วันเพื่อ150อ่ะเพื่อเลี้ยงเด็กคนนี้จนโตขึ้นมาได้ยายเก่งใช่มั้ยเก่งมากแกร่งใช่ไหมใช่ค่ะคิดถึงยายมั้ยตอนเนี้ยคิดถึงค่ะเป็นห่วงเขาไหมคะเป็นห่วงมากได้คุยกับคุณยายบ้างไหมได้คุยค่ะคุยกันก็บ่อยมากค่ะคุณยายเขามีท่าทีคิดถึงหนูไหมหรือว่าเขาบอกว่าสู้ไปเลยลูกยายอยู่ได้คิดถึงค่ะเขาอยากให้กลับไปอยู่บ้านแต่ว่าแบบ
ยังหางานแถวบ้านยังไม่ได้เงี้ยก็เลยต้องอยู่ในกรุงเทพไปก่อนเงี้ยค่ะนี่ก็ปีกว่าๆแล้วที่ไม่ได้เจอคุณยายโอ้เนาะมันคงห่วงกันตลอดเวลาเนาะอยากบอกอะไรคุณยายบ้างถ้าคุณยายดูอยู่ตอนนี้ก็บอกว่ารักและคิดถึงมากอยากกลับไปหามากอยากกลับไปกอดมากแต่ที่ต้องมาไกลบ้านนี่ก็เพราะว่าเพื่อจะดูแลคุณยายนั่นแหละมาทำอะไรอยู่ที่กรุงเทพก็มาทำตั้งแต่มาเรียนค่ะมาเรียนกรุงเทพแล้วก็เรียนจบปุ๊บก็ทำงานเลยค่ะหนูก็ทำงานเลยได้เงินเดือนมาก็มีส่งให้คุณยายบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ไปจ่ายหนี้กยศ.บ้างเนี่ยด้วยค่ะเรามีหนี้กยศ.ใช่ค่ะเพราะว่าหนูยืมเรียนค่ะตอนนี้มีอยู่ 15,000 บาทแล้วดูเหมือนมันจะพอซื้อเครื่องซักผ้าและตู้เย็นแล้วนะค่ะสมมุติถ้าได้ก้อนใหญ่กว่านั้นได้เงินแสนไปหนูจะเอาไปทำอะไรคะใช้หนี้กยศ.ที่ยืมมาเรียนนะคะยืมมาเท่าไหร่คะถ้านับตั้งแต่ม.4 ถึงม.6 นะคะประมาณ 36,000 บาท 36,000 บาทค่ะแต่ค่าเป็นของมหาลัยก็ประมาณเกือบ 200,000 เลยค่ะโอ้โหค่าอะไรนะคะถ้าตอนที่มหาวิทยาลัยเกือบ 200,000 อ๋อเพราะว่าเขามันจ่ายไปเยอะใช่ไหมใช่ค่ะถ้าได้ไปแสนก็จะไปโปะก้อนใหญ่ใช่ค่ะเวลาผ่อนแต่ละงวดจะได้น้อยๆลงใช่ค่ะมีเงินให้ยายมากขึ้นใช่ค่ะที่ออกจากบ้านมาไกลเนี่ยเป้าหมายไม่ได้อยู่ที่นี่เลยเป้าหมายอยู่ที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะถ้ามันได้กลับไปจริงๆหนูมองเห็นภาพชีวิตหนูกับยายเป็นยังไงคงมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากที่ได้อยู่ด้วยกันที่หนูได้ดูแลคุณยายเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณยายก็อายุมากแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้ดูแลหนูมาตั้งแต่อายุ15วันนี้หนูอยากจะกลับไปบ้านเพื่อไปดูแลคุณยายบ้างสู้ๆนะสู้ๆนะมันจะเหนื่อยมันจะคิดถึงบ้านมันจะท้อบ้างเป็นบางทีแต่ว่านึกถึงรอยยิ้มของคุณยายไว้และรอยยิ้มเนี่ยจะพาหนูกลับบ้านไปเป็นกำลังใจให้โดนัทฮะกำลังใจให้โดนัทครับโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าก่อนที่โดนัทจะเลือกว่าตู้หมายเลขไหนมีเงินแสนอยู่ในนั้นเดี๋ยวเรามาถามดาราที่โดนัทชอบก่อนว่าคิดว่าเงินแสนอยู่ที่หมายเลขอะไรนะคะกดดันเลยนี่เลยดันเลยอ่ะตอนเนี้ยคือผมว่าเลข2ครับผมตามทุกงวดฮะเฮ้ยฮะอย่าตามทีละตัวสิทุกคนแล้วตามนั่นโอ้โหเล่นเต็งแล้วคุณเวลามาตาม2อยู่ใช่มั้ยคะอ๋อตาม2ทุกครั้งที่มาเวลาเขามาเขาตาม2เรียกเป็นงวดเลยโอ้โหไอ้บ้าแต่ไม่เคยอยู่2ให้ผมเลยนะแต่ไม่เคยยังไม่เคยแต่วันนี้อาจจะใช่อันนี้ก็ไม่แน่ใจมุกค่ะเขาบอกว่าตาม4มุกตาม4ครั้งแล้วก็4แต่ไม่อยู่เหมือนกันเผื่อจะอยู่คราวนี้นี่อะไรครับชมรมคนติดหวยอะไรครับเป็นไงครับเนี่ยถึงมาเล่นได้ไง5ค่ะหมายเลข5ตามอยู่เหมือนกันไหมคะอะไรนะคะหมายเลข5ตามเหมือนเขาสองคนไหมคะไม่รู้ไม่รู้ถูกใจหมายเลข5เฉยๆไปก่อนรู้สึกมันสนุกดีฮ่าฮ่าแนวสุขสนานไม่ได้เล่นหวยค่ะแต่ตาม3แล้วกันค่ะตาม3แล้วกันเหรอฮะไปที่ไหนก็ชอบออกชอบเลือก3อย่างเงี้ยเหรอมีครั้งแรกเนี่ยแหละค่ะอ๋อไม่ว่าไปเกมโชว์ต่างๆแล้วเลือก3ตลอดเลยค่อยไปเกมโชว์อ๋อขอบคุณที่ให้เกียรติมากครับที่สนุกมากเลยครับไม่ใช่เลยไม่มีใครชวนไม่มีใครชวนค่ะชวนได้ทําไงชวนได้เลยชวนได้เลยชวนได้เลยจากความสนุกวันนี้เดี๋ยวชวนมาบ่อยๆไปค่ะไปเฮ้ยเรามาถึงแล้วเรามาถึงแล้วจังหวะมันก็ดีเหลือเกินโอ๊ยฉันปวดหัวอยู่รายการนี้ก่อนเอาล่ะเขาว่ามาอย่างนี้มีสองสามสี่ห้าถูกเลือกไว้เรียงเลยตอนนี้ขึ้นอยู่กับหัวใจของโดนัทฮะค่ะ1ถึง5เลือกตู้ไหนดีครับอะไรดีมีเลขที่เลือกอยู่ในใจไหมมีเลขที่เลือกมาจากบ้านใช่ไหมจะใช้เลขที่เลือกมาจากบ้านไหมหรือว่าตามใจตามบรรดาดาราเหล่านี้เอาเลือกที่เลือกมาดีกว่าที่เลือกมาเอาที่เลือกมาและโดนัทเลือกตู้หมายเลขหมายเลขหนึ่งค่ะอันนี้คือชีวิตลิขิตเองลิขิตเองชีวิตลิขิตเองคือสี่ตู้เนี่ยเลือกเต็มตันแล้วเลือกมาจากบ้านเบอร์หนึ่งไม่มีใครเลือกของฉันเลยวะเอาสิเยี่ยมจริงเยี่ยมจริงทำไมถึงเลือกหมายเลขหนึ่งวันเกิดคุณยายค่ะวันเกิดคุณยายเนี่ยฉันเจออะไรอย่างนี้แล้วฉันก็ร้องไห้วันเกิดคุณยายนี่คือเป้าหมายทั้งหมดที่พาคุณมาที่นี่นี่คือเป้าหมายทั้งหมดที่พาคุณมาสู้งานหนักที่กรุงเทพเป้าหมายทั้งหมดของชีวิตคุณไม่ได้อยู่กับความสำเร็จของคุณอยู่คนเดียว
มันคือรอยยิ้มของคุณยายหวังว่าตู้หมายเลขหนึ่งจะมีเงินแสนอยู่ฮะเลือกตู้หมายเลขหนึ่งจ้าเอาล่ะอ๋อเราไม่เปิดตู้เขากับแฟนเขาดีกว่าเออเราอะไรเอาดีอ่ะเรานี่ตั้งแต่ตู้3เป็นต้นไปเอาล่ะตู้หมายเลข3ของใครนะของเอค่ะของพี่เอค่ะตู้หมายเลข3นะคะใครรายการเปิดดูซะหน่อยซิว่าเขาได้อะไรหมายเลข3มีอยู่5,000ไปแล้วหมายถึงเปิดแล้วเอได้หรือเปล่าคะไม่ได้ไม่ได้เปิดแล้วคือไม่ได้ได้รู้ว่าเออ 5,000 เนอะอะไรเงี้ยแม่อยากชวนท่าบ่อยๆเอาล่ะตู้หมายเลข4มีอยู่ 5,000 บาทมีรู้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว2อุ้ยเหลือ 10,500 เอาล่ะและแสนเลยนะคะหมายเลข5มีอยู่โอ้ตอนนี้เหลืออยู่ 10,000 ค่ะกับ 100,000 มันอาจจะอยู่ตู้ไหนก็ได้ 10,000 หรือ 100,000 คุณเลือกตู้หมายเลข1ไว้ขอให้ได้มีโอกาสจะเป็นทั้ง2อย่างทั้ง 10,000 หรือ 100,000 บาทถ้าได้ 100,000 บาทไปมันจะดีแค่ไหนดีมากเลยค่ะจะได้มีตังค์ส่งให้คุณยายมากขึ้นค่ะโอ้ยอะไรก็พูดถึงยายอ่ะอะไรก็พูดถึงยายเลือกเหลืออยู่คนเดียวแล้วไงเลข1ก็เลือกวันเกิดยายถ้าจะได้แสนไปก็จะเป็นเงินของคุณยายที่มากขึ้นที่จะส่งให้คุณยายได้มากขึ้นเอาล่ะตอนนี้เรามีข้อเสนอเพราะมันอาจจะเป็น 10,000 หรือ 100,000 ก็ได้ใช่ไหมข้อเสนอมาฮะอ่ะพี่ลีหยิบมา1ซองค่ะส่งให้พี่แฟงเลยเอาล่ะข้อเสนอของเราคือเอาอย่างนี้ไหมไม่เปิดตู้ซึ่งมันอาจจะเป็น 10,000 หรือ 100,000 ก็ได้นะถ้าไม่เปิดตู้รับข้อเสนอของเราไปตอนนี้บวกกับของที่มีอยู่ด้วยรับข้อเสนอของเราในวันนี้มูลค่าวุ๊บ 35,000 บาท 35,000 บาทบวกกับรอบแรกที่ได้มาอีก 15,000 บาทรับไปเลยตอนนี้ชัวร์ๆไม่ต้องลุ้น 50,000 บาทหรือเปิดตู้ซึ่งมันอาจจะกลายเป็น 10,000 บาทบวกของเดิมเป็น 25,000 หรืออาจจะเป็นแสน15,000 บาทก็ได้เปิดตู้โอ้ยหรือไม่เปิดครับรู้ว่าตัดสินใจยากรู้ว่าตัดสินใจยากยอดนะตัดสินใจว่าเปิดหรือไม่เปิดครับเปิดตู้ค่ะขอให้ได้แสนต้องให้แสนได้แสนขอให้ได้แสนเหมือนกันคุณเลือกที่จะปฏิเสธมันทำไมถึงตัดสินใจเปิดตู้35,000อยากส่งให้คุณยายได้มากขึ้นเหมือนเดิมค่ะทุกอย่างเป็นคำตอบเดิมผู้หญิงคนหนึ่งพาผู้หญิงคนนี้มาเวทีแห่งนี้นั่นคือคุณยายของเธอฮะแล้ววันนี้เธอเลือกที่จะสู้เต็มที่สุดทางของการแข่งขันเพื่อที่จะมอบเงินให้คุณยายให้คุณยายได้มีความสุขกับชีวิตของคุณยายที่ต้องห่างไกลกันและตู้หมายเลขหนึ่งมีอยู่ดูสิว่าเธอจะทำได้หรือไม่กับการคว้าเงินแสนไปให้คุณยาย1 แสนไหมตู้หมายเลขหนึ่งมีความสุขไหมมีความสุขมากค่ะบอกอะไรยายหน่อยยายยายยิ้มฟันปลอมหลุดอยู่ตรงนี้รักยายนะคะโอ้ยดีใจด้วยค่ะใจด้วยโอ้ย
มันจะเป็นเฮือกใหญ่ของชีวิตเลยนะเนาะเงินแต่ละเดือนที่ส่งให้ยายมันจะเยอะขึ้นอีกมากเลยเนาะแล้ววันนี้ฮะดาราพารวยฮะรายการของเราคุณโดนัทฮะขวาเงินกลับบ้านไปซื้อเครื่องซักผ้าและตู้เย็นให้คุณยายนะหนูว่าจะมากเกินพอแล้ว 115,000 บาทจริงๆแบบเฮ้ยมันดูเป็นแบบทุกอย่างเลยอ่ะเออดูลงตัวลงล็อกทุกอย่างเลยแล้วคือแบบดีใจไปสี่หมายเลขคือเราเลือกหมดเลยมันไปออกที่เขาอ่ะโอ้มันคงมากอ่ะดูนัทยินดีด้วยกับเงินที่ได้ไปในวันนี้เป็นกำลังใจให้กับการต่อสู้ชีวิตในเมืองใหญ่เป็นกำลังใจให้กับการดูแลคุณยายหวังว่าวันนึงจะได้กลับบ้านไปทำงานใกล้ๆบ้านแล้วไปดูแลคุณยายใกล้ๆชีวิตจะมีความสุขมากๆเลยนะฮะวันนี้โดนัทรับเงินกลับบ้าน 115,000 บาทขอให้เลยนะครับดีใจจริงโดนัทวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่ได้อยู่กับคนที่เราชื่นชอบด้วยก็ขอบคุณพี่ลีพี่มุกมากนะคะขอบคุณค่ะติดตามผลงานตลอดไปเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณดาราพารวยทั้ง4ท่านที่แบบมาสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็ให้กับโดนัทที่นี่ด้วยนะคะมุกนะคะลีแพรและเอขอบพระคุณมากขอบคุณค่ะก่อนจากลากันไปพี่ลีให้กำลังใจโดนัทซะหน่อยก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้เงินก้อนนี้ไปนะครับผมชอบมากที่เป็นคนกตัญญูมากแล้วผมมั่นใจว่าชีวิตคุณต้องได้ดีครับเนาะเออดีใจจังเลยดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี